สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องสมุนไพรออนไลน์ค่ะช่องสมุนไพรออนไลน์คลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นไม้มงคลนะคะที่มีชื่อว่าต้นบันไดเศรษฐีหรือต้นบันไดสวรรค์หรือบางคนนะคะเรียกกันว่าต้นบันไดเงินนั่นเองค่ะต้นบันไดเศรษฐีหรือต้นบันไดเงินหรือต้นบันไดสวรรค์นี้นะคะก็เป็นต้นไม้นะคะที่มีชื่อเป็นมงคลปลูกไว้นะคะก็เพื่อความสวยงามนะคะประดับตกแต่งโต๊ะทำงานสามารถปลูกไว้ในออฟฟิศก็ได้นะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็คนจีนสมัยโบราณเนี่ยนะคะเขาจะนิยมปลูกกันมากตามบ้านค่ะโดยลักษณะลำต้นนะคะเมื่อสูงขึ้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นไม้เรือนะคะต้นหนึ่งจะมีความยาวเต็มที่เนี่ยประมาณ 7-10 นิ้วด้วยกันค่ะดูแลรักษาไม่ยากนะคะชอบน้ำในปริมาณปานกลางรดน้ำแค่วันละครั้งไม่ชอบแสงแดดมากนะคะชอบแสงแดดปานกลางค่ะจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการปักชำอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยนะคะเขาจะชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดีค่ะบันไดสวรรค์หรือบันไดเงินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีหลายชื่อมากเลยทีเดียวนะคะที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยบางคนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นว่านตีนตะขาบค่ะถ้าพูดถึงว่าเป็นว่านตีนตะขาบเนี่ยนะคะก็เป็นสมุนไพรเลยทีเดียวนะคะที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะบันไดสวรรค์หรือว่านตีนตะขาบนี้นะคะในทางสมุนไพรนะคะในทางประโยชน์ในทางสมุนไพรเนี่ยเขานะคะจะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลำต้นเป็นปล้องๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะสรรพคุณของเขานะคะก็คือตามท้องนาตามชนบทนะคะตามชนบทเนี่ยเขาบอกว่าใช้ต้นและใบสดเนี่ยนะคะนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวนะคะใช้หยอดหูเพื่อรักษาหูเป็นน้ำหนวกนะคะซึ่งเขาบอกได้ว่าได้ผลดีมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เพียงแค่ 2-3 หยดเท่านั้นค่ะแล้วก็ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรนะคะก็ยังมีอีกนะคะก็คือต้นและใบสดนะคะนำมาตามผสมกับเหล้าขาวเอาแต่น้ำนะคะมาใช้ทารักษาพวกอาการฟกช้ำบวมเคล็ดขัดยอกได้ดีค่ะส่วนกากที่เหลือจากการนำไปใช้นะคะแก้ฟกช้ำบวมแล้วเนี่ยนะคะสามารถนำมาพอกถอนพิษตะขาบและพิษแมงป่องได้อีกด้วยค่ะเขาบอกว่าให้ใช้น้ำยางของต้นนะคะมาทาบริเวณบาดแผลที่ถูกกัดเมื่อรู้สึกว่ายางเริ่มแห้งนะคะก็ให้ทาซ้ำไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการบวมได้ค่ะประโยชน์ก็มีมากเลยมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากที่จะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่มีประโยชน์อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองซื้อมาปลูกที่บ้านกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสมุนไพรออนไลน์นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ